ค่าจ้างเมื่อวานนี้ทางส่วนของรัฐมนตรีแรงงานพิพัฒน์รัชกิจประการหารือกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทมีบทสรุปกัน8ประเด็นแต่ประเด็นน่าสนใจที่สุดก็คือปรับค่าจ้างท่านผู้ชมโดยสรุปท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการบอกว่าแนวทางการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำหลังจากหารือร่วมกันเป้าหมายต้องการให้400ต่อวันแต่เป็นแรงงานมีฝีมือใช่คือเป้าหมาย400จริงแต่ต้องไปพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างนี้ด้วยนะคะต้องแต่ถึงกระนั้นเนี่ยแรงงานค่าจ้างขั้นต่ำก็จะพยายามจะปรับขึ้นแต่ไม่ถึง400หรอกปรับขึ้นน่าจะมีมติได้เนี่ยประมาณพฤศจิกาใช่ค่ะแล้วจะให้มีผลน่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ต้นปีหน้านะคะค่าจ้างขั้นต่ำท่านผู้ชมเดี๋ยวตามดูคือปรับแน่แต่ไม่ใช่400อ่ะนี่เป็นความเคลื่อน